กินกันแทนข้าวเลยจ้าที่ไต้หวันกินเป็นปากหม้อแบบนี้เลยเขาจะมีถาดแบบนี้นะทุกคนแล้วเขาก็จะใส่หมูสับใส่ไส้อะไรก็คือใส่ลงไปเลยถ้าใส่ผักก็จะใส่ลงไปแบบนี้เราก็จะเป็นซึ้งนึ่งถาดแบบนี้นะทุกคนแบบเป็นถาดโดยเฉพาะของเขาเลยพอนึ่งได้ที่เขาก็จะเอาเทน้ำออกนะแล้วก็ใส่กล่องแบบนี้ร้านนี้คือคนต่อคิวเยอะมากมากแบบมากที่สุดข้างล่างโรงแรมเราก็มีขายนะทุกคนเป็นปากหม้อแบบนี้แต่เปิดตอนเช้าแต่ร้านนี้ที่เรามาเจอก็คือไนท์มาร์เก็ตเปิดตอนเย็นเสร็จแล้วก็นำมาใส่กระเทียมเจียวเหมือนบ้านเราเลยใส่เป็นกระเทียมเจียวแล้วก็พริกน้ำส้มนะทุกคนสังเกตหลายทีเขาจะไม่ค่อยมีแยกน้ำจิ้มนะทุกคนที่นี่เขาจะใส่ลงไปในกล่องนี้เลยอ่ะย้อนมาดูเขาทำตั้งแต่แรกเขาก็จะใส่แป้งใส่ไข่ลงไปขยี้พอเข้ากันแล้วก็นำเข้าไปอบต่อรอบนึงแล้วก็ทำวนไปแบบนี้ทุกคนเพราะลูกค้าเขาเยอะมากเมื่อกี้เป็นไส้ไข่นะทุกคนส่วนอันนี้เป็นไส้หมูสับเขาก็จะใส่หมูสับแบบนี้เลยเท่าที่เห็นอันนี้ก็จะไม่ได้ใส่ไข่นะแต่ว่าเพิ่มเป็นข้าวโพดแทนจ้าเทออกจากกระป๋องกันแบบนี้เลยเออ